นี่ก็เป็นโจทย์เรื่องของปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกอีกข้อหนึ่งนะครับก็ข้อ A ถ้า work function ของโลหะชนิดหนึ่งนั้นคือ 1.8 อิเล็กตรอนโวลต์stopping potential ของอิเล็กตรอนที่ออกมาจากโลหะนี้เมื่อมีแสงความยาวขึ้น400นาโนเมตรฉายไปคือเท่าไหร่แล้วก็ข้อ B ให้หาอัตราเร็วสูงสุดของอิเล็กตรอนที่พุ่งออกมาข้อนี้ยังก็พอทำได้ไม่ยากมากเท่าไหร่แต่ว่าก็ต้องฝึกทำก็เวิร์กฟังก์ชันก็เป็น 1.8 อิเล็กตรอนโวลต์ส่วน V stop เราเท่าไหร่ไม่รู้ Lambda ก็คือ400นาโนเมตร V max เท่ากับเท่าไหร่ก็ไม่รู้เราเริ่มทำข้อ A ก่อนเราใช้สมการนี้ก็คือ E เท่ากับ K max บวก work function แล้วก็ E เท่ากับ HF แล้วก็ K max เท่ากับ E V stop แล้วก็ V เท่ากับ F Lambda เนี่ย F ก็เท่ากับ C ส่วน Lambda ฉะนั้น E ก็ปากลายเป็น HC ส่วน Lambda เท่ากับ EV stop บวก work function ซึ่งเราก็แทนค่าไปค่าของที่ของพลังอัตราเร็วของแสงความยาวคลื่นแล้วก็ work function คือ 1.8 อิเล็กตรอนโวลต์นั้นก็จะสามารถหา V stop ได้โดยที่ 1.2 อิเล็กตรอนโวลต์เท่ากับ EV stop นั้น V stop ก็จะเท่ากับ 1.2 โวลต์นั่นเองโอเคหรือ 1.3 บางทีคิดให้ดีมันอาจจะได้ 1.3 ต่อมา V max เท่ากับเท่าไหร่ก็จาก K เท่ากับ1ส่วน2 MV กำลัง2เนี่ยอันนี้คือสมการพลังงานจลนั้น E มันก็จะเท่ากับ1ส่วน2 MV กำลัง2บวก work function แล้วก็จากข้อข้างบนนั้น E มันเท่ากับ HC ส่วน Lambda นั้นเราก็แทนไปแล้วก็พยายามจัดรูปแล้วก็แยก V ออกมาV เป็นยกกำลัง2อยู่นั้นหา V อย่างเดียวก็ใส่ square root ไปนั้น V อย่างเดียวก็จะได้ประมาณ 6.8 คูณ10กำลัง5เมตรต่อวินาทีอัตราเร็วก็จะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนั้นก็น่าจะถูกแล้วโอเคอันนี้ก็ตอบข้อนี้ประมาณนี้ครับ